สวัสดีครับทำเองได้กับซีเก้งทอยนะครับก็ที่เห็นภาพผลงานตอนทีเซอร์ข้างต้นก็ผมจะเริ่มด้วยเบสสลับวิดีโอเพื่อนๆอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้แล้วก็ถุงนะครับถุงขยะสีดำตามความต้องการเลยขยำมันเลยขยำให้มันเป็นร่องเป็นรอยนะครับแล้วก็ติดเลือกเท็กเจอร์พยายามใช้ผู้กันนะครับใช้ผู้กันจัดเรียงว่าอยากได้ประมาณไหนนะแล้วก็ติดกาวลงไปอ่ะเดี๋ยวผมข้ามขั้นตอนเลยนะภาพที่ผมติดกาวเสร็จแล้วหน้าตาเป็นไงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมขึ้นเงาเลยนะนี่นะครับประมาณนี้นะก็จะเป็นน้ำแล้วคล้ายๆแล้วก็ขยับด้วยลูกทรงที่มันอิสระเนี่ยแล้วก็ใช้ผู้กันใต้ผู้กันก็ไล่อยากได้ลูกทรงน้ำประมาณไหนเนื่องจากผมเคยบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยผมจะเอาเรือมาวางผมจะเอามาวางในลูกทรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอกาวแห้งแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมันเบสมันเป็นสีดำใช่ไหมเราก็ต้องปรับโทนนะครับปรับโทนก็ใช้สีอะคริลิกสีขาวเนื่องจากคือทำไมถึงไม่ใช้เรซินไม่ใช้พวกน้ำยาเคลือบเงาอะไรพวกนี้ก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆ นะครับใช้อุปกรณ์ใกล้ๆตัวเอาของง่ายๆใกล้ๆตัวเนี่ยผมก็บัดไปก่อนอย่าให้สีมันหนานะครับใช้การบัดเอาบัดอันนี้คือเพื่อปรับโทนเนื่องจากงานเนี่ยมันดำไปใช้สีอะคริลิกนะครับบัดไปก่อนเห็นไหมเห็นลายไหมครับมันเริ่มจะขึ้นมาแล้วใช้ไม่เยอะนะสีขาวอ่ะใช้เพื่อบัดนะครับแต่ขีดจำกัดคือกาวต้องแห้งก่อนนะเห็นไหมลายมันขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆประหยัดกระเป๋าตังค์นะครับนะผมไม่ใช้เรซินเนื่องจากถ้าเรซินมันก็ไม่ใช่โลคอสไดโอรามาอ่ะคราวนี้ก็ทิ้งให้แห้งก่อนแล้วเราจะมาเติมสีฟ้ากันนะครับขั้นตอนต่อมาสีขาวน่าจะแห้งแล้วนะก็ใช้สีฟ้ากับสีน้ำเงินนะครับมาปรับโทนบีบไปเลยโอ้ยเยอะไปเสียดายกับสีน้ำเงินนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะตรงกลางเป็นสีขาวแบตกล้องจะหมดเปลี่ยนแบตแป๊บนึงนะครับมาต่อไม่ต้องกลัวมากไปหรือว่าน้อยไปนะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราใช้สีดำปรับโทนเรามีสีดำอยู่แล้วนี่นะครับผสมไปเลยกับสีขาวคือที่ลงสีดำแล้วก็สีขาวเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดงานมันชัดขึ้นเนี่ยครับคือเราต้องการทำให้มันมีหลายเลเยอร์นะคือเลเยอร์เดียวไม่พอใส่ไปเลยครับดูทิศทางด้วยควรจะปัดไปในทิศทางเดียวนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการลงสีของแต่ละคนเลยนะอันนี้เยอะไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ดำปรับนะ
ประมาณนี้ใครที่อยากให้น้ำมันดูโทนไม่สว่างไปก็ใช้ดำคุมนะครับอันนี้ผมก็รอทิ้งไว้ให้แห้งเดี๋ยวปรับโทนขั้นตอนสุดท้ายน่าจะสุดท้ายนะก็คือใช้แลกเกอร์นะครับโหแลกเกอร์ผมเก่ามากก็เป็นแลกเกอร์เคลียร์เงาแต่ข้อควรระวังอะคริลิกสีน้ำอะคริลิกตัวทำละลายคือทินเนอร์ฉีดหนาไม่ได้ฉีดสักฟึด2ฟึดพักให้แห้งฟึด2ฟึดพักให้แห้งหลายรอบหน่อยให้มันเงาอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลาผมฉีดแล้วให้มันขึ้นเงาจะเป็นยังไงนะครับหลังจากลงเคลียร์แร็กเกอร์แล้วนะครับก็ต้องมาปรับโทนแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดสัมผัสทางสายตานะผมก็ใช้กาวยางนะครับแล้วก็เนื่องจากกาวยางเนี่ยมันแห้งไวก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะครับช่วยเนี่ยนะก็ตามแนวนะครับให้มันเป็นเหมือนขึ้นใส่ไปเลยครับมากน้อยก็ใส่ไปเลยนะตามจินตนาการนะครับเนี่ยก็ให้มันเป็นคลื่นประมาณนี้เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้เห็นไหมครับเห็นคลื่นไหมคลื่นก็ประมาณนี้เราที่เราคิดไว้ก็คือมันเป็นเรือนะครับมันก็จะมีระยะในการที่แบบขึ้นกระเซ็นนะเนี่ยครับระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ปัด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 มันจะได้ดูไม่เรียบเกินไปเนี่ยมันจะมีพื้นสัมผัสอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ปืนกาวยิงเพื่อทำเป็นคลื่นนะสังเกตว่ามันจะมีเป็นเท็กเจอร์นะครับก็มันขึ้นอยู่กับการลงสีรอบแรกนะอยากให้น้ำมันเป็นสีแนวไหนนะครับนี่นะแล้วก็มาลงปืนกาวยางอันนี้เพื่อทำเป็นคลื่นนะครับไม่งั้นถ้าตอนแรกมันจะเรียบไปนะนี่นะครับมันก็จะออกคุณๆเหมือนน้ำหน่อยนี่นะครับก็เป็นการทำครั้งแรกนะในโอลามาเกี่ยวกับน้ำโดยที่ไม่ต้องใช้เรซินเป็นครั้งแรกของผมเลยนะเนื่องจากเรซินเนี่ยบางทีมันกลิ่นมันแรงนะครับเด็กๆเอาไปทำอาจจะลำบากอันนี้ก็เป็นไดโอลามาวิธีการทำน้ำง่ายๆนะก็ถุงสีดำมาบัดสีตามเราชอบนะมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของศิลปะเราแล้วก็พ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับหลายๆชั้นเพื่อให้มันเงาเห็นไหมสังเกตว่าที่พี่ทำเนี่ยมันจะเงาเหมือนน้ำเลยนะแล้วก็ทำคลื่นนะครับคลื่นก็ตัวกาวยางเนี่ยมันอาจจะขุ่นๆหน่อยสังเกตดูให้ดูนะครับแต่พื้นผิวสัมผัสมันจะมีความเรียบแล้วก็เงานิดหน่อยสังเกตเนี่ยที่ทำให้มันเป็นคลื่นนิดนึงนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถนะความสามารถที่ดีเพียงเท่านี้นะครับทำน้ำได้ประมาณนี้ให้เรืออีโปงเนี่ยมันลอยอยู่กลางน้ำไม้พายก็จุ่มๆด้วยขาดแค่คนถ้ามีคนนี่จะสวยนี่นะครับก็เป็นไดโอลามาง่ายๆนะครับทำน้ำแบบวิธีง่ายๆกับซีเก้งทอยนะพี่ๆเพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมอาจจะทำไม่สวยแต่อยากแชร์เทคนิคที่ทำได้ทุกคนแล้วก็วัสดุรอบตัวทุกคนนะถือว่ามาแชร์เทคนิคดีกว่านะฝีมือผมอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีฝีมือมากกว่าวันนี้ก็มาแชร์นะครับซีเก้งทอยนี่ลองเรือหารักว่าจะร้องเพลงดีไหมเนี่ยไม่ร้องดีกว่านะอายนะครับวันนี้ก็รายการสเก้งพลอยลาไปก่อนนะครับกับชุดนี่นะครับเดโอลาม่าน้ำพร้อมเรือจาก EP ที่แล้วนะตัวนี้น่าจะเป็น EP ที่11เดี๋ยวพยายามจะหาทริคดีๆนะครับมานำเสนอเรื่อยๆลองไปปรับปรุงประยุกต์ใช้กับงานที่เราอยากสร้างสรรค์นะอย่างเช่นเรือเนี่ยก็ใช้ปืนกาวยิงนะเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ